ค่ะวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะเราสองคนนะคะก็มาบอกข่าวดีให้กับทุกคนนะคะเราสองคนก็กำลังจะมีน้องค่ะใช่แล้วก็เป็นคุณหมอนะคะจาก NAC Clinic ค่ะที่เป็นคนทำน้องให้เราสองคนค่ะใช่ค่ะหมอมอนทางด้านนี้ถือว่าข้อดีของการฝากไข่คือมีเยอะจริงๆเยอะจริงมากๆนะคะสำหรับใครที่ยังอายุไม่ถึง30นะคะให้ตระหนักถึงตรงนี้ด้วยนะคะว่าจริงๆการมีลูกอ่ะไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างตัวบีเองก็ประสบกับปัญหากับบีเองว่าแบบมีลูกไม่ได้ง่ายจริงๆค่ะกว่าที่เราจะมาถึงวันนี้แล้วก็มีน้องคนที่2นะคะบีก็กระตุ้นไข่มาถึง11ครั้งส่วนน้องแอนก็เหมือนกันค่ะพี่บีเยอะมาก11ครั้งคือเยอะมากอย่างบางคนที่จะกลัวมากๆกันนะปรึกษาคุณหมอเรื่องแบบนี้แบบปวดเจ็บปวดเยอะปวดหลายขั้นตอนอะไรแบบจะบอกว่าที่นี่คุณหมอมอนน่ารักมากๆแล้วก็คุณหมอมอนตั้งแต่แอร์มานะคะคือเหมือนเป็นพี่สาวแอร์คนนึงนับเป็นญาติผู้ใหญ่คนนึงไปแล้วก็คือไลน์หากันคือเขาดูแลแบบพิเศษดูแลต่อคนเนอะเป็น personal life คือไม่ต้องกลัวเลยคุณหมอน่ารักเราไม่มีอะไรเจ็บเลยเองบอกว่าติดต่อคุณหมอเกือบ24ชั่วโมงเลยเหมือนกันใช่ค่ะไลน์หาจริงๆไลน์หาทุกอย่างหมอกินได้ไหมคะอุ๊ยแบบปวดท้องนิดนึงคืออะไรที่ไร้สาระก็ส่งหาหมอใช่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเกรงใจหมอจังเลยค่ะนะนี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับสาวๆแต่คือตอนนี้เอาจริงๆก็คือเราตระหนักแล้วว่ามันแบบใกล้ตัวจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะสำหรับตัวบีเองเพราะว่าในรุ่นราวคราวเดียวกับบีอะค่ะส่วนใหญ่ก็มีปัญหาตรงนี้เพราะว่ามีลูกยากด้วยอายุด้วยแล้วก็ด้วยสมัยนี้บางทีก็แต่งงานช้าไม่ได้วางแพลนที่เราแบบว่าจะวางแพลนระยะยาวในการมีครอบครัวหรือว่ามีลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเนาะอาจจะต้องแบบว่ารีบวางแพลนหน่อยแล้วก็ถ้าอยากมีลูกก็อาจจะเก็บไข่ไว้ก่อนก็ได้ถ้ายังหาชายหนุ่มหรือว่าสามีในอนาคตไม่ได้ก็มาเก็บไข่ไว้ก่อนไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรแล้วก็นึกถึงสามีเอาไว้แล้วเดี๋ยวสามีตามมาค่ะใช่ค่ะอย่างของพี่บีเองครั้งนี้ยังไงบ้างคะน้องมาแล้วก็ดีใจมากค่ะที่น้องมาแล้วอะค่ะเพราะว่าครั้งนี้บีก็กระตุ้นไข่ประมาณ 4-5 ครั้งเหมือนกันกว่าจะได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นการทำอีกซี่ที่ใส่ตัวอ่อนเข้าไปเราก็ต้องลุ้นทุกขั้นตอนจริงๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนก็แล้วแต่คือที่เห็นไปออกรายการหรือว่าที่ไปทำงานอยู่ก็คือตอนนั้นก็คือมีน้องแล้วอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามไปค่ะก็พอสู้แล้วก็ท้องนี้ก็แพ้หนักมากค่ะตอนที่มาแล้วเป็นยังไงบ้างคะในฐานะคุณแม่จะเป็นแม่ลูกสองแล้วก็ตอนที่มาแล้วก็มาตรวจเลือดที่นี่แหละค่ะแล้วก็วันนั้นสามีไม่ว่างมาด้วยแล้วก็มาคนเดียวแล้วพอคุณหมอบอกผลตรวจเลือดก็ร้องไห้ค่ะก็คือมันจะเป็นช่วงที่เซนซิทีฟหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรารอมานานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับน้องคนที่สองถึงว่าเราจะผ่านคนแรกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบีก็รู้สึกดีใจแล้วก็ก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังอะไรยังไงเป็นพิเศษในแม่ท้องนี้ท้องนี้เหรอคะท้องนี้ก็คือตอนนี้เราก็มีงานเยอะด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะไปทำงานเพราะว่าเรารับปากเอาไว้แล้วใช่ไหมคะก็หลังจากนี้ก็คงจะขอพักแป๊บนึงอะค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนท้องนี้คือพูดจริงๆคือแพ้หนักมากคือหมายถึงว่าทานอะไรไม่ได้เลยก็คือหมายถึงว่าตอนประมาณ6โมงเย็นนี่ก็จะเป็นช่วงของการอาเจียนค่ะก็คือจะอาเจียนหนักมากแล้วก็ขมคอแค่กลืนน้ำลายไปก็ยังแบบเป็นกลิ่นขมคอค่ะก็เลยแบบโอ๊ยหนักเหมือนกันค่ะท้องแรกก็ไม่แพ้ใช่ไหมท้องแรกก็แพ้ค่ะแต่ว่าเหมือนท้องเนี้ยพอเราอายุเยอะมากขึ้นแล้วเหมือนร่างกายเราเหมือนถดถอยลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบร่างกายเหมือนไม่ค่อยสู้ด้วยช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วการด้วยมีคนแรกเพราะว่ามันยากไหมกับการแบบโอ้นี่ก็ท้องก็ต้องขอบคุณสามีนะคะที่ผ่านทางกล้องว่าช่วยดูลูกช่วงนี้ค่ะสามีก็ช่วยดูลูกช่วยอุ้มลูกช่วยอ่านนิทานให้ลูกแล้วก็ช่วยอุ้มลูกเวลาที่แบบอยู่บนห้องแล้วลูกอยากลงข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามีก็คอยช่วยดูด้วยค่ะคุยกับคนแรกเยอะไหมเนี่ยเพราะด้วยความที่แบบเนาะห่างกันเยอะด้วยก็ห่างจากคนแรกก็น่าจะประมาณ3ปีอะค่ะก็บอกเขาว่าเขามีน้องเขาก็รู้อะค่ะเขาก็จะมาลูบท้องก่อนเช้ากับเย็นแล้วก็มาหอมแก้มมาคิสน้องที่ท้องอะค่ะไม่มีน้อยใจใช่ไหมแม่อุ้มไม่ได้เขาเข้าใจนะคะเหมือนเด็กเขาเข้าใจเขาก็บอกว่าเอ้ยหมามียังอุ้มไม่ได้อะไรเงี้ยหมามีน้องอยู่ที่ในท้องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนถือเคล็ดไหมคะถือเคล็ดไป
ถือเคสถือไข่ถือเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเป็นคนมีลูกยากจริงๆเราก็อยากจะยากจริงๆเราก็อยากจะบอกข่าวทุกคนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปกว่าจะมีลูกได้แล้วก็กว่าจะท้องอ่ะคือมันลุ้นทุกขั้นตอนจริงๆนะคะในการทำอิกซี่อะค่ะถ้าคนที่มีลูกยากหรือแบบคนที่ไข่น้อยก็จะรู้เลยว่าแบบมันลุ้นแบบไม่รู้จะลุ้นยังไงทุกขั้นตอนจริงๆก็เลยถือเคล็ดนิดนึงค่ะอย่างเรื่องเพศเองสามารถบอกได้เลยไหมคะเรื่องเพศเองอ๋อเพศใช่ไหมคะก็บอกไหมรอลุ้นนะคะรอลุ้นค่ะแต่ก็เป็นเพศที่แบบว่าอยากได้อยู่แล้วรู้กันอยู่ๆอยากลูกเองคนแรกเองคุณสามดูแลอย่างตัวเราเองนะคะต้องการการดูแลยังไงบ้างสามีก็เข้าใจมากๆเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าแบบฮอร์โมนด้วยเราด้วยอะไรเงี้ยก็คือจริงๆอ่ะก็คือถ้าพักอยู่บ้านนี่คือนอนทั้งวันเลยสามีก็จะคอยมาถามว่าแบบโทรมาถามว่าเป็นยังไงอาการดีขึ้นหรือยังแล้วก็สามีก็จะคอยสั่งอาหารให้ค่ะตอนเช้าตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างที่เขายังไม่ไปทำงานแล้วกลับมาจากบ้านค่ะพอท้องสองเลยคุณสามีเปรย์หนักกว่าเดิมไหมแม่โอ้ย อยากให้เปรย์เหมือนกันนะ ยังเลยค่ะก็ยังเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มค่ะภารกิจของพ่อแม่ปฏิบัติพ่อแม่มีปฏิบัติการก่อนไหมคะภารกิจยังไม่หยุดนะคะยังไม่เสร็จสิ้นค่ะยังมีน้องๆทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะคะเข้ามาอย่างล้นหลามนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะถึงจะมีน้องถึงจะท้องนะคะแต่ภารกิจเราจะไม่หยุดค่ะจับไปที่แม่อัมพัชราภาค่ะภารกิจนี้ใหญ่หลวงไหมคะโอ้ใหญ่หลวงมากมากเลยค่ะภารกิจนี้ใหญ่หลวงแบบมากๆเลยค่ะของพี่อ้ําใช่มั้ยคะเราก็ต้องตอนนี้กําลังคัดสรรค่ะต้องคัดสรรก่อนแล้วก็ต้องสเกาก่อนอย่างดีค่ะก่อนที่เราจะแนะนําให้แม่อ้ํานะคะเกณฑ์ในการคัดคืออะไรคะโอ้ยตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีผู้เข้ารอบนะคะมีคนได้เลขมาหาใช่มั้ยขอจะมาให้ช่วยแนะนำมีค่ะมีค่ะพี่อ้ําเค้ามีคอร์สแบบคุณสมบัติอะไรพิเศษโอ้ยพี่อ้ําก็ไม่มีค่ะยังไม่ได้มีคอร์สค่ะพี่อ้ําก็น่าจะยังไม่มีคอร์สแต่ว่าตัวบีคิดว่าก็ต้องหาคนที่แบบว่าอบอุ่นเนาะเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแจ็คกี้สกอรีนล่ะคะยังไงมันยากมั้ยคะก็ยากเหมือนกันนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะได้ไปต่อไหมคะหรือว่าไปต่อไม่ไปต่อสงสัยต้องไปถามเองนะถามเจ้าตัวเองว่าสรุปแล้วอ่ะแจวเรือไปต่อหรือเปล่าเต็มที่แล้วใช่ค่ะเราเสร็จสิ้นหน้าที่ในช่วงแรกแล้วนะคะแล้วภารกิจต่อไปมันคืออะไรคะภารกิจต่อไปเหรอคะก็จะมีน้องคนต่อไปเรื่อยๆค่ะที่เราจะต้องแบบว่าเอาให้เสร็จสิ้นสักทีแจ็คกี้นี่ถ้ายังไม่เสร็จสิ้นนะคะเราก็จะต้องหาให้ได้ค่ะคือต้องเปลี่ยนคนให้เขาเลยต้องให้ได้ค่ะต้องให้ไปอยู่ต่อท้ายไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแจ็คกี้ยังเป็นเบอร์หนึ่งนัมเบอร์วันในใจพี่อยู่ทำให้เขามีหวังนะคะแบบนี้แจ็คอย่าเพิ่งหมดหวังกับพี่นะพี่ก็ยังไม่หมดหวังในตัวแจ็คนะจ๊ะโอเคแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้แอร์ยืนทำไมอ่ะ